เอาเลยครับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยเชื้อสายดาวอังคารทุกคนด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PJY Gamer นะครับผมและวันนี้นะครับเป็นวันที่เกม RV มีการอัปเดตแพทใหม่ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะผมโดยมีไอเทมใหม่เพิ่มขึ้นมา1ชิ้นนะครับเป็นไอเทมป่านะฮะนั่นคือธนูไฟอันนี้นั่นเองนะครับผมคำถามก็คือเขามีมาเพื่ออะไรนะครับผมคำตอบก็คือเขามีมาเพื่อแบ่งแยกให้ชัดเจนครับว่าฮีโร่สายโจมตีแรงกับสายโจมตีเร็วนะฮะให้มันแยกออกจากกันไปเลยนะครับคำถามก็คือฮีโร่ตัวไหนนะครับเหมาะกับธนูไฟอันนี้บ้างนะครับผมวิธีเช็คง่ายๆนะครับให้ถามฮีโร่ตัวต่างๆนะครับว่าเฮ้ยแกตีเร็วแล้วแกจะโหดขึ้นหรือเปล่าวะถ้าคำตอบคือใช่โอเคเอาธนูไฟไปใช้อะไรอย่างงี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปเริ่มถามคำถามนี้กับฮีโร่ต่างๆกันนะครับผมเริ่มที่แครี่ก่อนเลยฮะตัวแรกนะครับไวเลตไวเลตเพื่อนนายตีเร็วแล้วนายจะโหดขึ้นหรือเปล่าไวเลตนะครับยิ่งตีเร็วนะฮะสกิลกลิ้งยิงนะครับจะยิ่งลดคูดาวน์นะครับแต่ว่าแพทเนี้ยโดนเนิร์ฟไปเยอะมากนะครับคือยิงป้อมก็ไม่ลดคูดาวน์แล้วยิงคีปก็ไม่ลดคูดาวน์แล้วนะครับลดเฉพาะฮีโร่เท่านั้นนะครับเพราะงั้นผมคิดว่าเอาไปเน้นตีแรงน่าจะเวิร์กกว่านะครับแบบว่ากิ้งยิงป้าง 4,000 กิ้งยิงป้างครึ่งหลอดอะไรอย่างงี้ครับน่าจะเวิร์กกว่านะครับต่อไปย้อนนะฮะผมอันนี้ไม่แนะนำให้หยิบมาฟาร์มนะครับแต่ถ้าอยากจะฟาร์มนะผมแนะนำเป็นดาบแดงนะครับต่อไปนะครับแวนนะฮะอันนี้ก็ไม่แนะนำให้มาฟาร์มเช่นกันนะครับผมอันนี้ตัดทิ้งไปเลยนะครับผมไม่ควรมาฟาร์มไม่ว่ากรณีใดทั้งสิ้นนะครับ โอเคต่อไปนะครับสลิมนะฮะถามไปเลยครับว่ายิ่งตีเร็วยิ่งโหดขึ้นหรือเปล่าคำตอบคือใช่ฮะยิ่งตีเร็วเนี่ยสกิลอันตีของเขานะครับก็จะแบบว่ายิงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับยิงมาเรื่อยๆได้เยอะขึ้นนะฮะเพราะงั้นเนี่ยธนูไฟเหมาะกับสลิมมากครับผมต่อไปฮะโมเลนฮะยิ่งโมเลนยิ่งตีเร็วจะยิ่งได้อะไรจะยิ่งเก็บสแต็กได้ครับผมเมื่อเก็บสแต็กครบเมื่อไหร่นะฮะเขาก็จะรีเซ็ตสกิล1ครับทำให้ยิงแรงขึ้นได้อีกนะครับยิงแพทนี้นะครับใช้สกิล1แล้วยิงไกลด้วยนะครับผมไปลองเล่นเลยนะครับโมเลนมาแน่นอนครับต่อไปฮะลินดิสครับผมลินดิสยิงเร็วแล้วได้อะไรคำตอบก็คือได้สกิล1แรงขึ้นครับผมสกิล1ของลินดิสก็คือยิ่งโจมตีซ้ำตัวซ้ำๆเดิมๆเยอะๆเท่าไหร่นะครับความแรงมันก็จะแบบว่าดับเบิ้ลขึ้นเรื่อยๆนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยลินดิสเหมาะมากครับกับธนูไฟนะครับต่อไปโจ๊กเกอร์ไม่แนะนำให้เอามาฟาร์มครับแต่ถ้าจะเอามาฟาร์มจริงๆนะครับต้องเป็นดาบแดงเท่านั้นฮะเพราะว่าโจ๊กเกอร์ตีเร็วแล้วไม่เกิดอะไรขึ้นเลยฮะเพราะงั้นไปตีแรงเน้นๆดีกว่านะครับผมต่อไปครับเฟนิกซ์ครับตีเร็วแล้วได้อะไรนะฮะตีเร็วแล้วจะเก็บสแต็กได้เร็วขึ้นนะครับผมแต่ผมว่าการเก็บสแต็กของเฟนิกซ์เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเร็วอะไรขนาดนั้นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวแพทนี้เนี่ยสามารถปาอันติเมตไปเพื่อเก็บสแต็กสกิล1ได้อีกด้วยนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมว่าเฟนิกซ์น่าจะเน้นดาบแดงน่าจะดีกว่านะผมต่อไปเทลนะครับผมยิงเยอะเท่าไหร่ศัตรูจะยิ่งหนืดขึ้นเรื่อยๆนะครับทีละ 6% 5ครั้ง 30% นะครับหนืดมากๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยเทลยิงเร็วนะฮะยิ่งดีนะครับผมเพราะงั้นเหมาะกับธนูนะครับผมต่อไปเรามาดูไฟเตอร์กันบ้างครับผมกับคำถามที่ว่าเอาตีเร็วไปแล้วโหดขึ้นหรือเปล่านะฮะแต่ว่าไฟเตอร์มันเยอะครับผมจิ้มให้เลยดีกว่านะครับว่าตัวไหนเอาธนูไปแล้วจะโหดขึ้นนะฮะตัวแรกครับลิโป้นะฮะโหดขึ้นแน่นอนครับยิ่งตีเร็วนะครับอันติยิ่งติดบ่อยยิ่งดูดเลือดคืนได้เยอะโอ้โหทีนี้เราไม่ต้องตายเลยครับในทีมไฟนะฮะต่อไปครับคิวกอดเช่นกันนะฮะยิ่งตีเร็วยิ่งเก็บสแต็กเยอะยิ่งตีเร็วเข้าไปอีกแล้วคอมโบกับสกิล2นะฮะตีดูดเลือดกลับคืนมาโอ้โหนี่ก็ไม่ตายเช่นกันนะครับในทีมไฟนะฮะต่อไปฮะอันนี้ขอเป็นฮีโร่ยอดฮิตครับลิงครับผมลิงฮะเอาตีเร็วไปแล้วจะได้อะไรหรือเปล่าคำตอบคือไม่ได้อะไรเลยนะครับเพราะงั้นเนี่ยลิงเนี่ยไม่ควรออกธนูไฟนะครับไปออกดาบแดงฮะรับรองว่าฟาดเจ็บแน่ฮะต่อไปมูราดครับตัวนี้เหมือนกับว่าจะต้องใช้ธนูไฟนะครับเพราะว่าจะได้เก็บสแต็กไวๆใช่ไหมแต่ความจริงคือมูราดส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะเล่นแบบฟันคีปนะฮะแล้วก็ค่อยชึบๆไปแล้วอันตินะครับเพราะงั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องตีเร็วมากก็ได้ครับขอแค่ได้ตีคีปก็พอแล้วเน้นตีแรงไปอันติแรงๆน่าจะเวิร์กกว่านะครับผมต่อไปแพนด้าฮะแพนด้าเนี่ยตีเร็วไปก็เท่านั้นฮะเอาตีแรงๆนะครับสกิลชุดเดียวตายน่าจะเวิร์กนะครับผมและสุดท้ายครับโอเมนฮะแน่นอนครับผมฮีโร่ตัวนี้ครับโคตรโหดฮะยิ่งมีไอเทมธนูไฟเข้าไปใหญ่นะฮะโอ้โหไม่อยากจะคิดว่ามันจะเก็บสแต็กได้ไวขนาดไหนนะครับมันเก็บสแต็กได้5ปุ๊บมันจะฟาดเป็นทูดาเมจแล้วแบบมันจะฟาดได้อย่างสะใจมากๆตัวนี้ผมจะต้องแคสคู่กับธนูไฟแน่นอนครับรับรองได้เลยนะครับผมโอเคสรุปนะฮะก็มีลิโป้เนาะน่าใช้มีคิวกรอดนะครับน่าใช้ลิงไม่น่าใช้มูราดใช้ดาบแดงน่าจะดีกว่าแพนด้าดาบแดงดีกว่าโอเมนธนูไฟโคตรแจ่มนะครับผมแล้วก็แครี่ไวเลตควรจะเป็นดาบแดงนะฮะ
ซาลิมนะครับควรจะเป็นธนูไฟโมเลนธนูไฟลินดิสธนูไฟนะครับเฟนิกดาบแดงน่าจะดีกว่านะนะครับผมแล้วก็เทลธนูไฟแน่นอนครับโอเคไว้เท่านี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมชูนิ้วกลางขึ้นมาแล้วกดไลค์ไปที่คลิปนี้1ครั้งจะขอบคุณมากๆเลยนะครับผมก็ขอให้มีความสุขกับแพทใหม่นี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ายอยซิโอ